รายการผจญภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย Hilux Levo พิมาลัย Resort and Spaเสน่ห์เมืองเหนือลือเรื่องตำนานผจญภัยไร้พรมแดนในวันนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์เราจะไปตลอดทัวร์เยี่ยมชมของดีร้านเด็ดในเมืองลับแลกันค่ะก่อนที่จะเข้าไปในตัวเมืองลับแลนั้นเราจะต้องลอดซุ้มประตูเมืองซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลับแลลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะประยุกต์แบบสุโขทัยมีขนาดกว้าง10เมตรยาว41เมตรออกแบบโดยกรมศิลปากรด้านข้างของซุ้มจะมีรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกสีหน้าเศร้าหมองและมีสามีก้มหน้ามือถือย่ามใส่ขมิ้นเตรียมเดินทางออกจากเมืองบริเวณฐานจารึกเอาไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองลับแลที่เล่าขานถึงแม่ไม้ผู้ยอมเสียสละเพื่อที่จะรักษาสัจจะวาจาอันเป็นกฎของเมืองคือห้ามพูดโกหกนั่นเองค่ะคำว่าลับแลมาจากคำว่าลับแลงค่ะซึ่งคำว่าลับแลงเนี่ยนะคะเกิดจากตอนที่พระอาทิตย์ตกดินที่ม่อนลือสีในยามพบค่ำในยามเย็นนั่นเองค่ะแต่ต่อมาคำว่าลับแลงก็ได้เพี้ยนมาเป็นคำว่าลับแลค่ะคนลับแลมาจากไหนคนลับแลดั้งเดิมนั้นเป็นคนเชียงแสนค่ะแล้วก็มีการอพยพลงมาทางตอนล่างในช่วงสมัยของปลายกรุงศรีอยุธยาวัดดอนสักถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่มาพร้อมกับชาวยวนจากเชียงแสนในยุคนั้นค่ะคนลับแลจะพูดภาษาคำเมืองค่ะแต่ว่าจะเป็นภาษาคำเมืองแบบฝั่งล้านนาตะวันออกซึ่งรวมไปถึงอุตรดิตถ์ในส่วนของลับแลเมืองแพร่และเมืองน่านนั่นเองค่ะในจังหวัดอุตรดิตถ์นี้ไม่ใช่มีเฉพาะคนล้านนาหรือว่าคนยวนเท่านั้นนะคะเขามีผสมผสานกันทั้งคนยวนล้านนาทั้งคนลาวและคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยจะอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะส่วนคนลับแลนี้จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ได้นำติดตัวมาด้วยก็คือเอกลักษณ์ของการแต่งกายการแต่งกายผู้หญิงจะนิยมเกล้าผมแล้วก็มีมวยเอาไว้ตรงกลางของศีรษะนั่นเองนะคะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนลับแลก็คือผ้าทอไทยยวนของเมืองลับแลพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลคือสถานที่รวบรวมเรื่องราวของเมืองวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนลับแลโดยเป็นการจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลังเช้านี้เรามาอยู่ที่ตลาดฝายหลวงที่นี่เป็นตลาดเช้าขายอาหารท้องถิ่นและสินค้าเกษตรให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเลือกซื้อจะบอกคุณผู้ชมว่าตลาดฝายหลวงแห่งนี้เป็นตลาดที่มีเสน่ห์มากค่ะของก็ราคาถูกเราสามารถหาซื้อน้ำพริกสำหรับทำแกงแคได้ที่นี่ด้วยค่ะอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองซื้อได้ทั้งหมดที่นี่แถมยังนั่งกินก๋วยจั๊บตอนเช้าทานกาแฟแบบบ้านๆได้อีกด้วยค่ะตลาดสดเทศบาลศรีพนมมาศเป็นตลาดสดขนาดกลางของเมืองลับแลโดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์จีนโบราณใกล้ๆกันกับตลาดสดจะเป็นอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศด้านหน้ามีอักษรเขียนอย่างโดดเด่นว่าเขตห้ามพูดโกหกสำหรับพระศรีพนมมาศนี้แต่เดิมชื่อว่านายทองอินเป็นนายอากรสุราเชื้อสายจีนในสมัยรัชกาลที่5โดยเขาได้มุ่งมั่นพัฒนาเมืองลับแลให้เจริญก้าวหน้า
ป็นผู้นำชุมชนที่ชาวบ้านรักและเคารพนับถือต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิสารจีนกิจและพระศรีพนมมาศตามลำดับวัดดอนศักดิ์เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยยวนที่ได้เดินทางอพยพมาจากเชียงแสนมาเป็นเวลาช้านานแต่ก่อนวิหารหลังนี้จะเป็นอาคารปูนเปลือยแล้วก็ไม่มีผนังนะคะแล้วก็ด้านข้างจะมีต้นสักต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต่อมาต้นสักต้นนั้นเนี่ยได้ถูกฟ้าผ่าแล้วก็โค่นลงมาทับวิหารหลังนี้จึงได้มีการบูรณะใช้ต้นสักต้นนั้นนะคะมาแกะสลักเป็นบานประตูแล้วก็ทำเครื่องไม้ทั้งหมดของวิหารหลังนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นอยู่ในยุคของปลายกรุงศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในยุคของสมเด็จพระนารายณ์บานประตูของวัดดอนศักดิ์เป็นบานไม้แกะสลักทั้งบานรูปลายกนกก้านขดมีสัตว์หิมพานต์แทรกอยู่ในลวดลายกนกต่างๆส่วนตัวเสาประตูจะเป็นลายกนกใบเทศสลับลายกนกก้ามปูดูอ่อนช้อยงดงามและทรงคุณค่ามากสนับสนุนโดยOasis Spa สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมืองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า Outdoor Equinox เรื่องราววิถีชีวิตของคนพื้นเมืองมักจะซ่อนอยู่กับของใช้ในชีวิตประจำวันลวดลายสวยๆจากช่างทอล้วนแล้วแต่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมไปล้วงเคล็ดลับของชาวลับแลกันค่ะแค่เหยียบมันก็ขึ้นแล้วเหรอคะหรือว่าเรากำหนดลายจากกำหนดมาแล้วกำหนดลายไปแล้วเพียงแต่เราเหยียบเนี่ยเราเหยียบยังไงให้เป็นดอกอย่างนี้เราเหยียบอีกแบบมันก็มันสลับเป็นอีกดอกหนึ่งก็ได้ค่ะเขาเหยียบได้หลายขึ้นอยู่กับการเหยียบใช่ค่ะแต่ที่กำหนดลายนี่ทำยังไงกำหนดลายในการที่ขึงเชือกเนี่ยหรอคะกำหนดลายวนไปบอกหนึ่งคือเรื่องของการวนสองเรื่องที่การเก็บฟืมอ๋อฟืมฟืมนี่ก็สำคัญค่ะเรื่องฟืมนี่จะสำคัญเพราะนั้นคนเก็บฟืมต้องเป็นค่ะมันเขาเก็บลายมาแล้วเราก็มาวนวนเสร็จแล้วก็เขาเรียกสืบขั้นตอนที่สองก็คือสืบยากจังเลยเนาะ อ๋อแต่ละฟืมแต่ละชุดก็เป็นลายของเขาต่างหากใช่ไหมคะอันนี้ฟืมชุดนี้ก็เป็นลายมุกอยู่แล้วก็ไม่จะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอืมเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาลายไหนเราต้องกำหนดใหม่ค่ะแล้วที่นี่นิยมทำกันกี่ลายคะมุกนี่มันจะมีมุก5กับมุก6อันนี้มุกอะไรของรับแรงมุก5มุก5ตรงกลางเนี่ยจะมีดอกเดียวถ้ามุก6จะมี2ค่ะถ้าทางสีสัตว์จะเป็น2ดอกจะใหญ่อ๋อเพราะฉะนั้นของรับแรงจะไม่ค่อยชอบค่ะค่ะอ๋อนี่ไงอ๋อที่เขาจะเขียนชื่อลายไว้เลยน่ะดอกหงส์เส้นก็จะมีว่าเอาเนี่ยเอา8ลบ5อ่านก็คือว่าทั้งฟืมเนี่ยมันเกินไงงั้นคำว่า8ลบก็คือเอาแค่นี้หารเพราะนั้นการวนเราก็รู้ว่าเอา8ลบ5อ่านนี้มันเท่าไหร่มันจะเป๊ะนะอ่าน2อันนี้นี่ไงสินแลเนี่ยนะนี่ไงสินแลแต่อันนี้มันเป็นลายลูกแก้วอันนี้เป็นพื้นธรรมดาสินเคียเคี้ยทำยากหรือเปล่าอันนี้เป็นไก่แต่เป็นเคี้ยเป็นเคี้ยหัวท้ายนี่ค่ะเป็นเคี้ยไก่แต่เป็นเคี้ยหัวท้ายที่ต่อกับพระสิ้นยินจบอืมเป็นลายนี่ไก่เคี้ยแปลว่าอะไรคือเป็นลายขวางเป็นลายขวางแล้วอันนี้คือเรากำหนดว่าเราจะเอาแบบไหนแล้วก็ใส่ลายละเอียดลงไปเอาแค่นิดเดียวจนภัยไร้พรมแดนอันนี้เป็นสิ้นตีนจบอันนี้นะคะจบเขาเรียก
ยกดอกนะคะยกดอกเป็นมุกเขาเรียกมุกขาคือมุกแล้วก็สลับด้วยกากบาทเรียกมุกขาอ๋อค่ะอันนี้จะมี1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนเอามาต่อด้วยกันแม่คนทอก็จะแยกแยกกันทำคนนึงนี่คนนึงค่ะจกไหนดูจกข้างในหน่อยค่ะอันนี้เป็นยกดอกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้จะง่ายอันนี้ทำง่ายหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็ปลดไว้อย่างเงี้ยจะง่ายเพราะนั้นเขาจะมีเก็บลายไปแล้วอันนี้ก็ยกดอกเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกตีนจก2สีค่ะถ้าข้างบนเป็นไหมข้างล่างเป็นได้ค่ะไหมประดิษฐ์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นไหมแท้ค่ะสิ้นไก่ก็คือที่มันมีเป็นลายเหลือบๆอย่างนี้ที่เล่าให้ฟังว่าเอา2เส้นมาผสมกันอันนี้ทำด้วยไหมค่ะสวยจังเลยเหลือบทางอีสานเขาก็เรียกว่าหางกระรอกมันวับๆเหมือนหางกระรอกเอา2เส้นมาปั่นรวมกันนี่4ต่อ3ต่อหัวสิ้นแล้วตรงนี้ล่ะคะเอวขาวเอวแดงเอวขาวเพราะนั้นของรับแรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเอวแดงแล้วต่อด้วยเอวขาวอย่างนั้นสิ้นรับแรก็จะเป็นอย่างนี้มีเอวแดงแล้วก็ต่อด้วยเอวขาวมันจะดูรู้ได้ยังไงว่าน้ำอ่างกับรับแร่ต่างกันตรงไหนของน้ำอ่างเนี่ยเรามองแป๊บเดียวก็รู้เพราะว่าเขาจะการใส่ไหมค่ะไหมเขาจะใส่น้อยค่ะอย่างลายของเรามันมีเอกลักษณ์ไงอย่างส่วนมากน้ำอ่างในจกมือจะไม่ค่อยมีเขาจะยกดอกนะเพราะลายนาคเนี่ยของรับแร่เนี่ยมันจะไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันจะยกดอกไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องใช้จกอย่างเดียวค่ะยังมีเท่าไหร่ก็หมดเลยในเรื่องของการขายนะเพราะว่าสิ้นโบราณเนี่ยทุกคนเขาจะต้องใส่จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของรับแร่ค่ะแบบนี้แล้วสีนี่ก็จะสีไหนก็ได้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าหรือว่าสีดำนี่คือสีสัญลักษณ์ดำแดงมันจะไม่ดำนะคะอ๋อเหลือบเขียวมันจะเขาเรียกสีซิ่วไงคะไม่เป็นของมันมาจากโบราณไงสีของโบราณคือเขียวเหลืองค่ะเขียวเหลืองจกของโบราณเลยว่าของรับของรับแรรับแรค่ะเขียวเหลืองแต่อันนี้โบราณมากใช่อันนี้คือมันรับแรงลายแสงผีเงือกลายแสงผีเงือกแบบนี้ไงติดฟืนมาอย่างติดฟืนมาเราก็เลยมาแกะเพราะนั้นเราก็เอาแบบตามนั้นเลยฟืนก็คือแบบค่ะแกะก็เลยได้ลายแบบนี้ออกมาเนี่ยคุณเนี่ยสวยคุณเนี่ยฟิล์มแต่ว่าไม่เห็นข้างหลังเพราะพี่อัดแล้วอ๋ออัดอะไรอัดกาวอืมเขาได้ฝีมือดีสวยแน่นเลยเที่ยวทั่วไทยบายโตโยต้าถึงรับแร่ทั้งทีสิ่งที่กำลังคิดกันนะตอนนี้ก็คือจะต้องมาทานข้าวพันผักอินดี้ค่ะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะข้าวพันผักห่อไข่ค่ะข้าวพันผักธรรมดาไม่รู้อันไหนอันนี้น่าจะห่อไข่นะคะเหลืองๆอันนี้ข้าวพันผักธรรมดามีหมี่คลุกแล้วก็มีหมี่พันค่ะวิธีรับประทานนะคะทางร้านบอกว่ามีน้ำซอสของทางร้านแบบนี้จุดเด่นนะคะก็คือใส่เกี๊ยวกรอบแล้วก็ใส่น่าจะเป็นแคบหมูนะคะเหมือนข้าวเกลียบปากหม้ออร่อยมากหอมอร่อยอ่ะสรุปแล้วมันเป็นของคาวหรือว่าของหวานหรือว่าของว่างข้างในจะมีวุ้นเส้นนะคะมีเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ใหญ่มากๆแล้วก็ใส่ผักใส่วุ้นเส้นไว้ข้างในใส่กระเทียมเจียว
แล้วก็โรยหน้าด้วยเกี๊ยวกรอบและแคบหมูค่ะอันนี้หมี่คลุกหมี่ร้านนี้อร่อยจังเลยอ่ะพี่แนะนำนะคะได้กินได้เสียตังค์แต่ไม่แพงเลยนะคะรู้สึกว่าจานละ20บาทขายได้ยังไงจริงๆด้วย20บาท20บาทแล้วก็20บาทแล้วก็20บาทมาถึงเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์หน้านี้ต้องมากินทุเรียนลับแลค่ะก็คือทุเรียนหลินหลงนั่นเองนะคะตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านยวนลับแลงค่ะลับแลงเนี่ยนะคะไม่ใช่ลับแลนะคะแต่ว่าลับแลงเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของคำว่าลับแลแต่ลับแลงในที่นี้นะคะก็คือตะวันลับที่ภูเขาแห่งนี้ค่ะบ้านยวนก็คือคนยวนที่อพยพมาจากเชียงแสนในอดีตมาตั้งรกรากอยู่ที่ลับแลเราไปกินทุเรียนกันเลยค่ะติ๊กมาถึงลับแลแล้วค่ะอันนี้เป็นหลงลับแลค่ะติ๊กชอบมากเลยทุเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทุเรียนที่ไม่มีกลิ่นนะคะและทุเรียนที่ไม่หวานมากทุเรียนที่ไม่เละมากค่ะอันนี้กำลังกินกำลังดีเลยนะคะต้นนี้เป็นต้นหลงลับแลค่ะวันนี้เราจะได้เห็นทั้งหลงทั้งหลินเลยนะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อมากของจังหวัดอุตรดิตถ์ความเป็นมาของหลงลับแลมีต้นกำเนิดมาจากนางหลงอุประชาวบ้านลับแลได้นำทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองมาประกวดจนกระทั่งได้รับรางวัลในปีพุทธศักราช2520ต่อมาจึงได้มีการนำทุเรียนดังกล่าวไปจดทะเบียนสายพันธุ์โดยให้ชื่อว่าหลงลับแลลักษณะของทุเรียนหลงลับแลนั้นเป็นผลค่อนข้างกลมมีขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ 1-3 กิโลกรัมเนื้อสีเหลืองเข้มเนื้อเหนียวละเอียดเมื่อกัดเข้าไปข้างในจะมีความรู้สึกเหมือนกับรับประทานครีมมีรสหวานมันหอมอร่อยและกลิ่นไม่แรงค่ะส่วนหลินลับแลนั้นมาจากชื่อของนายหลินบรรลาศได้นำทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองมาปลูกเหมือนกันแต่กลับได้ทุเรียนที่แตกต่างกันไปโดยจะมีรูปลักษณ์ออกเป็นแนวตั้งทรงยาวแต่ละภูแยกกันอย่างชัดเจนดูแล้วคล้ายกับผลมะเฟืองมีน้ำหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมส่วนเนื้อจะมีสีเหลืองอ่อนเนื้อจะแห้งไม่เละรสหวานมันกลิ่นหอมไม่แรงและที่สำคัญเมล็ดลีบค่ะปกติเนี่ยทุเรียนของที่ลับแลหลงหลินนี่จะมีเดือนมิถุนากรกฎาคมหรือเปล่าคะประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะหมดค่ะตอนนี้ก็คือเป็นปลายฤดูแล้วก็อาจจะพอหาได้บ้างสวนยวนลับแลงนี่อร่อยนะของอร่อยผมอยากให้มาช่วงที่มีนั่นแหละสับปะรดสับปะรดเนี่ยผมสามารถที่จะคุยคือมุ่นผมว่าสู้ยวนลับแลงผมไม่ได้หรอกเหรอมันยังไงคะสับปะรดออกเมื่อไหร่คะมันก็มีนาเมษาเดือนที่กินสับปะรดเมษาพฤษภาเนี่ยอันนี้เป็นสวนผสมมีผลไม้หลายอย่างเลยก็มีลองกองทุเรียนหลงหลิ